โอ้ปักกดแรกท่านผู้ชมนี่นะครับชีวิตปักกดออกกันเนอร์ปักกดติดนะครับนี่นะครับปักกดนะครับลงไปในกระชังตอนนี้ชวินอยู่ที่ไม้น้ำจันนะครับอำเภอเมจันเนาะบ้านชวินนะครับชวินห่างหายไปเมื่อเลยท่านผู้ชมเพราะว่าเป็นไข่นะเป็นวัดนะครับหายไปเป็นอาทิตย์กลับมาใหม่แล้วนะครับฝากติดตามชวินยองด้วยนะครับผมวันนี้ชวินมายกยองเหมือนเดิมเนาะยังมีน้ำมูกอยู่นะครับตอนนี้เสียงก็ยังอับเหมือนเป็ดอยู่นะครับท่านผู้ชมชวินมาลองหย่องเย็นพอตีน้ำจันนะครับเพราะว่าปีเป็นแนะนำมาเนาะมาลองไปหย่องเย็นน้ำจันพอนะครับชวินยก 2-3 ครั้งแล้วนะครับได้ปรากฏอยู่2ตัวแล้วเนาะตะกี้นี้ตอนนี้ชวินถ่ายนี่ได้ปรากฏติดมานะครับก่อนนั้นได้ตัวแล้วนะครับท่านผู้ชมได้รุ่นไปครับชวินนะครับขอบคุณนะครับที่ยังบ่ลืมกันนะครับฝากเป็นกำลังใจให้ชวินต่อไปนะครับผมชวินยองครับน้ำเจียวขนาดลองพอนะครับเพราะเปิ้ลแนะนำมาเนาะและให้ไม่อย่างคืออยู่ไกลบ้านชวินด้วยนะครับขับรถมาประมาณสัก10นาทีก็ถึงแล้วเนาะโอ้มาแล้วปลาอย่างปลาตะเพียนครับท่านผู้ชมตัวอย่างใหญ่เลยไปตักกันเน้อมาเอาสวิงมานี่มานมาลงไกลก่อนนี่ท่านผู้ชมปลาตะเพียนน้ำจันครับมานตัวอ้วนขนาดดูลงไปในกระชังครับมาแล้วคลิปแรกของแม่น้ำจันนะครับท่านผู้ชมได้แพ้กระทงมาท่านผู้ชมเป็นถ้าจะข้างฟ้ายปล่อยหน้ามาเนาะกระทงเก่าที่ข้างไว้มันก็เลยลอยมานะครับน้ำจะเฮงหน่อยได้แต่กรีบกระทงครับท่านผู้ชมได้กระทงท่านผู้ชมได้กระทงหนึ่งอันท่านผู้ชมลอยไปมาไหมไม่มาไหมปลาอะไรปลาขาวครับท่านผู้ชมตัวใหญ่ขนาดเดี๋ยวชิมเราสวิงตักกันเออตัวยังใหญ่เลยมานขาปีกแดงน้ำจันนะครับตัวใหญ่ขนาดเดี๋ยวชิมเราโชว์กล่องกันเนาะดูลงไปในกระชังครับมานโดดแล้วเขามาแล้วปลาหยังปลาขาวโอ้ตัวใหญ่เออปลานิลท่านผู้ชมมันมัน
ได้ปลาลึงตักมาโอ้ก็ก้อยก้อยตักมาปลานิลครับท่านผู้ชมมาแล้วมาแล้วลงไปในกระชังครับความม้วนกับปลามีอยู่นะครับถึงแม่ว่ามึนๆในจะเข่าโตหนึ่งเนาะจะเป็นเป็นไม้นะครับไม้ตะกี้มันขี้โคหนักเนาะแล้วก็น้ําเจียวตัวนะครับใหญ่ขึ้นมาตั้งบนหน่อยนึงตอนนี้ก็ประมาณสัก 5:00 นแรงนะครับใกล้จะค่ําแล้วเนาะจะบินมาถึงนี่ประมาณ 4:00 นนะครับแต่เวลายกประมาณชั่วโมงนึงเนาะที่ผ่านมาก็พอได้อยู่นะครับแต่มันเมินได้เข้าโตนึงเนาะลองพอนะครับไม้นี่ว่าไม้นี่จะเป็นจะได้นะครับมาแล้วปลาสร้อยครับปลาสร้อยน้ำจันลงไปตรงงามๆเลยนะครับลงไปในกระชังต่อขาวหน่อยโตหนึ่งติดครับไม่มีคู่นะปล่อยไปไม่มีเลยท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับตอนนี้ก็ประมาณสัก5:30เนาะ5:00แรงนะครับตะวันมันค่ำเร็วเนาะท่านผู้ชมเดี๋ยวชวินก็จะเก็บจำแล้วนะครับเข้าบ้านดีกว่าเนาะชวินมาลองผ่อไม้นะครับเพราะว่าปีเปิ้นแนะนำมาเนาะมาลองมาหย่องเย็นตีน้ำจันทร์พอรอว่าจะได้ก้านะครับเนาะเพราะว่าเปิ้นหย่องเย็นแล้วเปิ้นตกแล้วเปิ้นได้นะครับชวินก็เลยลงมาเนาะชวินก็เลยมานะครับก็พอได้อยู่นะครับใจเวลาสักชั่วโมงปลายเนาะพอมาแรงหน่อยนะครับวันนี้เดี๋ยวชวินสรุปผลงานเลยนะครับเนาะเดี๋ยวมันจะคำจะหมืดนะครับนะครับยกกระดิกาสั่งข้าวโพดกับกีบกระทงประมาณนี้นะครับเดี๋ยวชวินสรุปผลงานเลยก็แล้วกันนะครับนี่นะครับผมไม้น้ำจันทร์ของชบินนะครับน้ำหนักนะครับน้ำแห้งด้วยนะครับบางปีก็เป็นหาดอยู่นะครับก็ถือว่าพอได้อยู่นะครับรับเปิดคลิปไม้น้ำจันทร์คลิปแรกนะครับเนาะนี่นะครับมันเป็นน้ำใหญ่เหมือนกันนะครับปลาชบินอยู่ในกระชังนี้เนาะสัก10ปลายอาจจะไม่เห็นชัดนะครับเดี๋ยวปลาตะเพียนปลานิลปลากดเนาะพอได้กินพอได้ทอดพอได้แกงนี่แหละครับเดี๋ยวชวินสรุปผลงานตีบานน้ำก้ามมึงนอท่านผู้ชมเพราะว่ามันบ่หันนะครับอยู่ในกระชังเนาะไม้น้ำจันทร์นะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามมาชมนะครับฝากเป็นกำลังใจให้ชวินยองเหมือนเดิมนะครับเนอเดี๋ย
เดี๋ยวชวินจะไปแอวหาบ้านหาจองนะครับชวินกำลังหายไข่ใหม่เนาะเสียงก็ยังบ่เสียงก็ยังแหบๆอยู่นะครับบรรยากาศตอนเย็นนะครับเนาะสำหรับท่านใดที่คิดถึงชวินนะครับกดไลค์ละเม้นไว้ได้นะครับเดี๋ยวชวินจะไปแอวหาเนาะสำหรับคลิปนี้จบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ